กองพันสรรพาวุธกระสุนที่13กองบัญชาการช่วยรบที่3นะคะนำกำลังพลจิตอาสาช่วยชาวบ้านไปลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะพันเอกเอกพงศ์สุวรรณเวียงผู้บังคับกองพันสัมภวุฒิกระสุนที่13กองบัญชาการช่วยรบที่3พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาบุญที่แปลงนาบุญบ้านอิ่มบุญในพื้นที่นา4ไร่ซึ่งเป็นการปลูกข้าวแบบอินทรีย์เพื่อนำผลผลิตมาร่วมทำบุญให้กับโรงทานและผู้ยากไร้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นทุกปีโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้หน่วยยังได้นำไข่เป็ดที่เลี้ยงในพื้นที่นะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปเพาะปลูกอีกด้วยค่ะ